ปิดท้ายนะฮะในลอนดอนไปกับเทสโมเดิร์นมิวเซียมนะครับเราจะไม่ได้อธิบายอะไรมากนะฮะถ้าเราอธิบายมากไปบางทีมันก็อาจจะเป็นการอธิบายที่ผิดหรือตีความแตกต่างกันไปเราจะไม่ตัดสินงานศิลปะกันเนอะวัยรุ่นเยอะเพราะว่าเขาสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ไม่น่าเบื่อดีใจจังจอยมากเลยฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าชอบคอนเทนต์ของเราช่วยส่งซุปเปอร์แตงสนับสนุนทีมงานด้วยนะครับวันนี้หลังจากเสร็จจาก British Museum นะครับเรามีเวลาน่าจะเหลือไปได้อีกแค่มิวเซียมเดียวนะฮะพอเราใช้เวลากับ British Museum เมื่อเช้านี้เนี่ย5ชั่วโมงจ้าก็สนุกเนาะเพลิดเพลินแล้วมันใหญ่มากอะทุกคนตอนนี้เราก็เลยจะให้เวลาส่วนที่เหลือไปกับ Tate Modern Museum นะครับซึ่งเป็นมิวเซียมศิลปะโมเดิร์นที่ลอนดอนนะฮะแต่ Tate Museum เนี่ยรู้สึกว่ามีหลายสาขานะครับทุกคนในโลกเนี่ยฮะเราจะไปสาขาลอนดอนเนาะแล้วก็สาขานี้เป็นงานศิลปะสมัยใหม่นะครับทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินไปลงอันเดอร์กราวด์นะฮะแล้วก็พุ่งไปเทสมิวเซียมกันครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่นั่นจ้าบายตอนนี้นะฮะก็ออกมาจากสถานีรถไฟแล้วนะฮะอยู่บนสะพานกำลังเดินข้ามสะพานนะฮะทุกคนเห็นยอดสูงๆไหมยอดสูงๆที่ไม่ใช่ยอดแหลมอันนั้นก็จะเป็นเทสโมเดิร์นมิวเซียมนะฮะเราจะไปปิดตลาดลอนดอนที่นั่นเป็นจุดสุดท้ายนะครับทุกคนอากาศบนสะพานก็คืออีดอกลมหนาวไม่ไหวความเกรียนไงดูเสื้อวันนี้คิดว่าเอ้ยมันคงไม่หนาวมากมั้งเป็นไงจ๊ะหนาวสุดขั้วหัวใจเลยจ้ะเดี๋ยวเรารีบจำอ้าวกันนะครับรีบเดินข้ามสะพานไปเทสมิวเซียมกันนะฮะฉันมาถึงเทสมิวเซียมแล้วเว้ยแฟนฉันมาเล่นดนตรีรออีกแล้วฉันบอกให้ไปรอที่บ้านนะฮะทุกคนเขาก็บอกไม่เขาจะมาเล่นดนตรีรอฉันที่นี่แม้จะร้องเพลงเพราะแค่ไหนเราก็จะต้องจากไปนะครับทุกคนเพราะว่าภารกิจของเราคือเราจะมาเที่ยวมิวเซียมกันนะครับทุกคนและนี่ฮะเทสโมเดิร์นมิวเซียมโคตรสูงเลยแม้จะเดินจากมาไกลเท่าไหร่แฟนดิฉันก็ยังพยายามจะร้องเพลงเรียกร้องให้เรากลับไปนะครับเราจะใจแข็งนะครับไม่กลับไปแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันนะฮะในเทสมิวเซียมลอนดอนจ้าวันนี้ยินจะพาทุกคนมาเยือนพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเทสโมเดิร์นมิวเซียมจุดเช็คอินของคนรักศิลปะบริเวณริมแม่น้ำเทมส์ของกรุงลอนดอนครับเทสโมเดิร์นมิวเซียมก่อตั้งขึ้นในปีคศ1997บนย่านแบงค์ไซด์ของลอนดอนซึ่งเป็นการปรับปรุงโรงไฟฟ้าเก่าให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะเปลี่ยนย่านอุตสาหกรรมโสมให้เป็นย่านสุดคูลของมหานครลอนดอนครับภายในเทสโมเดิร์นมิวเซียมรวบรวมผลงานศิลปะร่วมสมัยชิ้นสำคัญจากทั่วโลกตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่19จนถึงปัจจุบันโดยจัดแสดงผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมประติมากรรมภาพถ่ายและวิดีโออาร์ตครับไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แบ่งสัดส่วนออกเป็นโซนต่างๆชัดเจนได้แก่เทอร์บายน์ฮอลล์ห้องโถงขนาดใหญ่ที่ใช้จัดแสดงผลงานศิลปะหมุนเวียนประเภทอินสตาเลชันอาร์ตขนาดใหญ่ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดแสดงในเทอร์บายน์ฮอลล์แห่งนี้ได้แก่ The Weather Project ของโอลาฟูเอเลียสันซึ่งสร้างประสบการณ์แสงสีที่น่าประทับใจให้กับผู้ชมครับ The Collection คอลเลกชันถาวรที่จัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินชื่อดังมากมายเช่นปิกัสโซมาติสและแอนดี้วอร์ฮอลนอกจากนี้ยังมีผลงานของศิลปินร่วมสมัยชาวอังกฤษที่สำคัญหลายท่านเลยครับ The Displays นิ
ทรรศการหมุนเวียนที่จัดแสดงผลงานศิลปะในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจเช่นศิลปะแนวแอบสแตรกป๊อปอาร์ตและศิลปะร่วมสมัยจากทวีปเอเชียนิทรรศการเหล่านี้สะท้อนมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับศิลปะและสังคมได้เป็นอย่างดีครับเทสโมเดิร์นมิวเซียมไม่เพียงแต่เป็นแหล่งรวบรวมผลงานศิลปะชั้นเยี่ยมแต่ยังได้รับรางวัลมากมายจากทั่วโลกที่สำคัญคือรางวัล Museum of the Year จาก Art Fund ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับพิพิธภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นและสร้างสรรค์ครับที่เทสโมเดิร์นมิวเซียมนอกจากอาหารหูอาหารตาแล้วเพื่อนๆยังฝากท้องได้ที่นี่ครับเพราะเขามีร้านอาหารและคาเฟ่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มก็มีให้เลือกหลากหลายชนิดทั้งยังสามารถหาของฝากถูกใจติดไม้ติดมือกลับบ้านจากร้านขายของที่ระลึกของพิพิธภัณฑ์ได้อีกด้วยครับตอนนี้อยู่ในเทสโมเดิร์นแล้วนะฮะทุกคนเพิ่งรู้นะฮะว่าเทสโมเดิร์นเนี่ยที่เข้าฟรีเพราะว่าสปอนเซอร์โดย Queen นะครับตั้งแต่วันที่11เดือนพฤษภาคมปี2000นะฮะที่ก่อตั้งก็น่าจะเป็น Queen Elizabeth นะฮะก็ในนี้นะฮะเดินเข้ามาก็จะเจอนี่ก่อนเลยร้านซูเวเนียร์ขายของที่ระลึกนะครับทุกคนก็มีหนังสือมีเครื่องเขียนอะไรเต็มไปหมดเลยฮะแล้วเราก็จะต้องขึ้นมาทางนี้มั้งทางขึ้นนะฮะขึ้นลิฟต์ก่อนเลยทุกคนพอเป็นฟรีมิวเซียมนะครับทุกคนจริงๆเราก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการบริจาคเขาก็จะมีตำแหน่งให้เรารูดบัตรแถบบัตรตัดยอดบริจาคนะครับทุกคนแล้วก็สามารถซัพพอร์ตหรือสปอนเซอร์เขาด้วยการซื้อของที่ระลึกนะฮะถ้าถูกใจก็ซัพพอร์ตนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเดินดูนะครับว่ามันมีโซนไหนเริ่มจากนี่ก่อนละกันอันนี้จะเป็นผังนะฮะทุกคนของเทสโมเดิร์นมันจะมี2ตึกนะครับทุกคนคือตึกที่เป็น6ชั้นกับตึกที่เป็น10ชั้นตึกที่เป็น6ชั้นรู้สึกว่าชั้นที่มันน่าจะมีเอ็กซิบิชันจะมีแค่ชั้น2ที่เราอยู่ตอนนี้นะฮะที่ขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วก็ชั้น3ชั้น4นะฮะแล้วก็ข้ามมาอีกฝั่งนึงก็เป็นชั้น3กับชั้น4นะฮะ5ถึง10นี้ปิดนะครับทุกคนยังไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทที่ห้องแรกของชั้น2ดูนะฮะไปเลยตัวนี้ก็น่าจะเป็นห้องดูหนังนะฮะทุกคนไม่รู้น้องมดเอาอะไรไปนะฮะเก๋ดีนะฮะงานนี้มันเป็นฟิล์มที่ถ่ายมดที่ทุกคนเห็นเป็นสีๆกลมๆนั่นคือเลื่อมของเสื้อผ้านะฮะที่มันใช้ในงานคานิวาลแล้วมันร่วงเลยแล้วพวกมดมันก็พยายามเก็บกวาดหลังจากงานคานิวาลที่บราซิลเสร็จนะฮะมันเห็นว่าเฮ้ยวัสดุพวกนี้มันแปลกปลอมจากพื้นนะฮะมันก็พยายามที่จะหาที่เก็บค้นไปหาที่เก็บที่เคลียร์มันก็เป็นแบบการทำความสะอาดของน้องมดนะฮะเขาถึงเรียกว่ามดงานเนาะพี่ดอกทำงานตลอดเวรนะฮะเก่งว่ะเกิดเป็นมดเนี่ยแม่งทำได้ทุกอย่างขยันDo-d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 o
เป็นมิวเซียมในโมเดิร์นอาร์ตนะฮะแนวทางการนำเสนอนะฮะของชิ้นงานศิลปะที่นี่ก็จะมีหลากหลายสื่อออกไปนะฮะทางฟิล์มหรือภาพยนตร์นะฮะทั้งทางรูปแบบของเสียงนะฮะแล้วก็ภาพถ่ายนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็คือภาพถ่ายนะฮะชิ้นงานที่มีความเป็นสื่อผสมนะครับเพื่อนำเสนอสิ่งที่ศิลปินต้องการนำเสนอได้ชัดเจนขึ้นนะฮะอย่างตัวนี้นะครับมันก็จะมีเป็นภาพครับแต่ว่ามันจะมีอักษรเบลแทรกอยู่นะฮะตรงนี้ซึ่งผู้พิการทางสายตาเนี่ยจะสามารถเข้าถึงการสื่อสารของชิ้นงานศิลปะองค์นี้ได้นะฮะถ้าเป็นแบบแกลเลอรี่ศิลปะในแบบอื่นๆที่ไม่ใช่โมเดิร์นเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้สื่อผสมผสานแบบนี้นะฮะก็อาจจะเป็นงานถ่ายรูปงานภาพวาดอะไรเงี้ยเพนติ้งอะไรเงี้ยครับผมจะไม่ได้อธิบายอะไรมากนะฮะในการเดินแกลเลอรี่งานศิลปะนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราแค่เก็บภาพให้ทุกคนได้ตีความในเชิงของศิลปะนั่นเองนะครับถ้าเราอธิบายมากไปบางทีมันอาจจะเป็นการอธิบายที่ผิดหรือตีความแตกต่างกันไปเราจะไม่ตัดสินงานศิลปะกันเนาะตอนนี้นะคะเรากำลังขึ้นไปชั้นที่3ซึ่งหมายถึงเป็นชั้นที่2ที่เราจะขึ้นไปดูนะฮะแต่มันอยู่ชั้น3นะครับผมมันจะมีโซนอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีนักท่องเที่ยวเยอะนะฮะพอเป็นงานโมเดิร์นอาร์ตเนี่ยก็จะมีวัยรุ่นเยอะนะครับเพราะว่าเขาสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ไม่น่าเบื่อนะฮะดีใจจังที่มีเด็กๆรุ่นใหม่นะมาดูงานอาร์ตกันเยอะๆ Exhibition ที่ชั้น3นะครับจะมีทั้ง2ฝั่งคือฝั่งขวานะฮะแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับเป็น Exhibition ที่จะต้องซื้อที่เก็บเข้าไปนะครับทุกคนแล้วก็ตรงกลางนะครับก็จะเป็นเหมือนร้านขายของที่ระลึกนะฮะก็จะเป็นร้านขายพวกหนังส่งหนังสือทางศิลปะอะไรเงี้ยครับผมแล้วเราก็จะไปดูอีกโซนนะฮะของชั้น3น่าจะเป็นคาเฟ่ครับทุกคนซึ่งคาเฟ่เนี่ยนะฮะมันจะไปทะลุกับโซนที่เป็นระเบียงนะฮะระหว่างนั่งกินก็จะไปเจอในนี้เออแฟนฉันหายไปแล้วเมื่อกี้เราเดินหนีเขาไงเขาอุตส่าห์ร้องเพลงนะฮะรอเรียกเราให้ไปหาแต่เราก็เดินเชิดมาเข้าเทสมิวเซียมเลยนะครับสงสัยเขางอนแล้วไปแล้วนะฮะDo do 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 do
ินดื่มกันม่วนๆจอยๆมากเลยฮะซูเวเนียร์ช็อปที่นี่ดีนะฮะทุกคนนอกจากจะขายของของเทสมิวเซียมที่เป็นแบรนด์เทสอยู่แล้วนะฮะก็จะมีการจำหน่ายเหมือนกับชิ้นงานของศิลปินนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นเพนติ้งนะคะเขาก็จะเอาไปแบบพริ้นนะฮะใส่กรอบอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เอาไว้ขายเพื่อแขวนผนังอะไรเงี้ยฮะตกแต่งบ้านหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือทำเป็นผ้าพันคอเนี่ยทำเป็นผ้าพันคอแบบงานปริ้นอะไรเงี้ยฮะบางส่วนก็จะมาเป็นชิ้นงานอย่างเช่นพวกกระบอกน้ำอะฮะก็ปริ้นใส่กระบอกน้ำอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่ารายได้จากการขายเนี่ยฮะก็อาจจะเหมือนกับมาช่วยตัวศิลปินหรือไม่ก็อาจจะปันเข้าในส่วนของเพจนะฮะซึ่งเป็นผู้ให้จัดแสดงผลงานอะไรเงี้ยครับผมก็ดีเนาะช่วยส่งเสริมงานของศิลปินนะฮะตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่ชั้น4นะครับทุกคนขึ้นบันไดเลื่อนมาเมื่อกี้เราก็มาส่วนอยู่ในส่วน collection display นะฮะที่เป็น media network นะฮะจะเป็นยังไงเนาะเซียมนะฮะเขาก็จะมีส่วนเชื่อมต่อเป็นสะพานที่เชื่อมอีกอาคารอีกโซนหนึ่งฮะเขาจะแบ่งเป็นโซนนะครับโซนแรกที่เราไปเมื่อกี้คือโซนฝั่งนี้ฮะตอนนี้เรากำลังจะไปโซนอีกฝั่งหนึ่งนะครับทุกคนเดินสะพานข้ามมานะครับเป็นสะพานภายในตึกฮะก็จะมีแกลเลอรี่อีกชั้นอีกโซนนึงนะครับให้เราเยี่ยมชมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของแกลเลอรี่ที่ต้องใช้ทิเก็ตเข้านะครับทุกคนThank you.
ิดท้ายนะฮะสถานที่สุดท้ายในลอนดอนนะครับอย่างสวยงามจ้ากับ Tate Modern Museum นะฮะทุกคนใครที่มาลอนดอนนะฮะแล้วแบบเป็นสายอาร์ตมาที่นี่ได้นะฮะเขาก็จะมีเหมือนนิทรรศการเนี่ยหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเวลาเข้าไปดูงานศิลป์นะฮะยีนก็ไม่ได้ดูอะไรมากมายหรอกครับหมายถึงว่าไม่ได้อ่านคำอธิบายอะไรอย่างเงี้ยมากมายเพราะว่าเราอยากรู้ว่าศิลปินกับเราเนี่ยจะสื่อสารความรู้สึกเดียวกันออกมาได้หรือเปล่าฮะเราเองก็จะได้รับรู้ความรู้สึกแบบตรงๆจากชิ้นงานไปเลยอะไรเงี้ยฮะต่างคนก็ต่างตีความแตกต่างกันออกไปนะครับตอนนี้อากาศเริ่มหนาวมากแล้วนะฮะแล้วก็มีฝนตกปล่อยๆนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะต้องรีบกลับไปโฮสเทลนะฮะไปพักผ่อนแล้วก็เก็บกระเป๋านะครับหาอะไรร้อนๆกินแล้วก็พรุ่งนี้นะฮะเราจะต้องออกไปที่บาสนะฮะอีกเมืองหนึ่งแต่เช้าเลยรถไฟของเรานะฮะออกตอน 7:00 นครับผมยังไงก็ได้โอกาสล่ำลาวันสุดท้ายที่ลอนดอนนะครับทุกคนโอกาสหน้าฟ้าใหม่ถ้าได้มีโอกาสมาที่นี่อีกก็เฮ้ยมันต้องได้มาสิวะเพราะว่าวีซ่ายังเหลือตั้งเยอะก็ต้องได้มาอยู่แล้วแหละเพราะว่ามีพอยต์อะไรที่เรายังไม่ได้เก็บตกอีกเพียบเลยแต่งวดนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะไปพบกันใหม่อีกทีจ้าบายเอา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 